สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นเคลลี่เปิดใจแยกทางน้องนายเรียกได้ว่าหลังจากมีข่าวเมาคู่หวานเคลลี่ธนภัทรกับภรรยาคนสวยนายชนุตราสุขสรรที่อายุห่างกัน22ปีเตียงหักและได้เลิกรากันเงียบๆซึ่งย้อนกลับไปคู่นี้ได้เข้าพิธีวิวาห์เมื่อ2ปีก่อนหลังมีคนจับกลิ่นได้ว่าทั้งคู่ไม่ลงรูปคู่มานานถึง4เดือนแล้วเคลลี่ธนภัทรได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวโดยยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงต้นกับน้องนายได้แยกทางกันแล้วและเพิ่งย้ายออกจากบ้านระยะเวลา3เดือนพยายามปรับจูนแต่สุดท้ายก็ต้องถอยคนละก้าวเคลลี่กล่าวว่าผมทำงานหนักด้วยหลังโควิดถ่ายละคร3เรื่องอยู่บ้านก็พยายามปรับกันไม่ใช่อยู่ดีๆตัดสินใจเลิกกันพอ3เดือนผ่านมาถึงเป็นข่าวว่าแยกทางเป็นการตัดสินใจของเราทั้งคู่มันก็หลายๆเรื่องสะสมมาใจหายเหมือนกันส่วนเรื่องที่นายแชร์ใน Facebook อย่าไปใส่ใจตรงนั้นเขาชอบใช้คำที่คนชอบใช้คำคมอะไรประมาณนี้ผมไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นมากเรื่องมือที่3ไม่มีแน่นอนทั้ง2ฝั่งเลยไม่มีผมอยู่ในวงการมา20กว่าปีตลอดเวลาที่ผ่านมาผมคบคนเดียวไม่คบซ้อนไม่มีข่าวกุ๊กกิ๊กกับใครณวันนี้ได้ตัดสินใจแยกกันอยู่เป็นพี่น้องดีกว่าเมื่อปรับจูนเข้าหากันไม่ได้วันนี้ก็ต้องใช้ชีวิตแบบพี่น้องมีการได้พูดคุยกันก่อนตัดสินใจแยกทางผมเป็นฝ่ายชายก็ย้ายออกมาเรือนหอบ้านเป็นที่ดินของน้องเขาแต่การสร้างบ้านผมช่วยต่อเติมไม่ได้ติดใจอะไรเราเป็นผู้ชายก็ย้ายออกมาของไม่มีอะไรเยอะเสื้อผ้าต่างๆรองเท้าไม่ทิ้งให้รกเกะกะบ้านก็ใจหายเพิ่งย้ายออกมามันเป็นเรื่องที่ทำใจยากหลังออกจากเรือนหอได้คุยกับคุณแม่ช่วงนี้น้องถ่ายละครด้วยพอคุยกับคุณแม่ท่านก็อยากให้ผมหรือน้องนายพูดดีกว่าซึ่งได้คุยกันตลอดที่ผ่านมาตอนมีปัญหาก็คุยกับแม่เขาทุกวันผมจริงจังในการใช้ชีวิตคู่ครั้งนี้เราตัดสินใจแต่งงานอยากอยู่กับคนนี้ไปตลอดชีวิตมันก็ยากยังมีความทรงจำดีๆทุกวันนี้ก็มีส่วนเรื่องมูฟออนมันเพิ่งย้ายออกมายังไม่คิดถึงเรื่องมูฟออนการแต่งงานครั้งนี้มันยังใจหายอยู่เราตั้งใจมากอยากมีครอบครัวปีนี้แหละพอเกิดเหตุการณ์นี้ก็อยากที่จะมาพูดให้กำลังใจตัวเองก็นึกถึงแต่สิ่งดีๆที่ผ่านมาด้วยกันน้องเป็นคนน่ารักเรื่องดีมีมากกว่าเรื่องแย่ก็มีคนรอบข้างให้กำลังใจครอบครัวเขาน่ารักมากที่ตัดสินใจแต่งงานครั้งนี้เรารักพ่อแม่เขามากท่านรักผมเหมือนลูกคนหนึ่งผมขอบคุณที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเขาไม่เสียดายเลยแต่เสียใจไม่มีอะไรน่าเสียดายเรื่องดีๆมันมีเยอะยังเจอหน้าได้ก่อนออกมาก็ได้คุยกันเป็นการตัดสินใจร่วมกันถอยออกมาก่อนต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก่อนความรักคงได้แค่พี่น้องเรื่องจดทะเบียนสมรสเคยไปเขตจะไปจดแต่ผมถือสัญชาติอเมริกาต้องไปสถานทูตแต่มีเรื่องโควิดเลยไม่ได้ไปสักทีถามว่าเป็นห่วงน้องนายไหมเคลลี่ตอบว่าก็เป็นห่วงน้องหลายเรื่องงานการดูแลเราได้อยู่บ้านคนเดียวห่างมา3เดือนถึงจะนอนคนละห้องกันเราก็ได้อยู่ใกล้มีอะไรช่วยเหลือก็ช่วยได้แต่วันนี้ได้ออกมาอยู่คนละที่แล้วก็คิดอยู่ตลอดเวลามีแต่คนให้กำลังใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญถามว่ามีเสียน้ำตาบ้างไหมเคลลี่ตอบว่าอยู่คนเดียวก็ต้องมีครับขอบคุณมากสำหรับกำลังใจทั้งสองฝ่ายการที่คนสองคนแยกทางเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเจ็บทั้งคู่ผมไม่อยากให้คนที่ไม่รู้จักเราสองคนคิดแง่ลบการคอมเมนต์คำพูดมาสะเทือนจิตใจแค่นี้ก็เสียใจมากแล้วแต่ได้กำลังใจเยอะจากแฟนๆการที่ผมคบกับเด็กไม่ได้คิดว่าคบคนอายุน้อยเท่านั้นเรามีโอกาสเจอคนน้อยทำงาน7วันติดกันหลายปีแล้วคนที่เราเจอก็เด็กกว่าเราบางก็มีครอบครัวไปแล้วด้วยอายุการใช้ชีวิตต่างกันผมโตเมืองนอกด้วยมันเลยต่างกันไม่ได้มองเรื่องอายุเป็นหลักเป็นปัญหาสะสมมากกว่าอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ